มวลชนเสียงสันติขอนำเสนอรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับศาสนาจารย์ดร.ประดิษฐ์ทะเกืองรังสฤทธิ์ในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดขอเชิญรับฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดเป็นรายการที่ท้าทายท้าชวนและขอให้ท่านได้คิดต่อเพิ่มเติมจากสาระที่ผมนำเสนอซึ่งส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของเราท่านนะครับแล้วในประเด็นปัญหาเหล่านั้นเนี่ยคำสอนของชาวคริสต์ได้ตอบคำถามเหล่านั้นว่าอย่างไรบ้างจึงอยากจะนำเสนอท่านอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืออาจจะมีความคิดแตกต่างจะคิดต่อและอาจจะเสวนากันต่อก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับรายการนี้ก็มีเป็นประจำและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะเสริมวิถีการดำเนินชีวิตของท่านให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นในวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องการเจริญสติและการอธิษฐานผมได้รับบทความหนึ่งจากกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในไลน์
ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และอาจจะทำให้ท่านได้ความรู้เพิ่มเติมก็ได้จึงขอนำมาถ่ายทอดแบ่งปันและขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเทียบเคียงกับหลักคิดหรือแนวคำสอนของคริสต์ศาสนานะครับว่าแนวความคิดเรื่องของการเจริญสติหรือการเจริญภาวนากับการอธิษฐานเนี่ยมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรบทความที่ได้รับนั้นเป็นบทความจากวารสารชื่อดังของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคือวารสาร Harvard Business Review ซึ่งได้ตีพิมพ์บทความเรื่องการเจริญสติสามารถเปลี่ยนสมองได้จริงเขาใช้คำว่า mindfulness หรือ mindfulness ในการที่จะแปลความหมายว่าเจริญสติภาวนาหรือสมาธิเขาบอก mindfulness can literally change your brain หรือการเจริญสติหรือการเจริญภาวนาหรือการทำสมาธิเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสมองของท่านได้อย่างจริงจังทีมวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำวิจัยเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีคศ2011หรือประมาณ 8-9 ปีมาแล้วแล้วก็พบว่าสมองส่วนเนื้อสีเทาของผู้เข้าร่วมการทดลองที่ฝึกเจริญสติติดต่อกันมาเป็นเวลา8สัปดาห์ส่วนเนื้อสีเทาเนี่ยมีความหนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นนักวิจัยเหล่านี้จึงสรุปว่าการเจริญสติเนี่ยหรือการเจริญภาวนาอาจจะส่งผลดีต่อสมองถึง8บริเวณด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองส่วนที่เรียกว่า anteriorCingulate Cortex หรือชื่อย่อว่า ACC ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมตนเองและควบคุมการตัดสินใจที่ยืดหยุ่นมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ระบุว่าไอตัว ACC นี่แหละครับมีความสำคัญยิ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษในสถานการณ์หรือในเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งไม่มีความแน่นอนเมื่อมันไม่มีความแน่นอนและมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสมองส่วนนี้ที่เรียกว่า ACC ก็จะควบคุมให้เราสามารถที่จะตัดสินใจได้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนักวิจัยจึงสรุปว่าการเจริญสติหรือการเจริญภาวนาทำให้เข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะประยุกต์สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสามารถที่จะกระทำวิธีการใดก็แล้วแต่ที่จะให้มีชีวิตอยู่ได้แม้ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนของชีวิตก็สามารถที่จะดำรงคงอยู่ได้อย่างมีสติผลจากการวิจัยพบว่าการเจริญสติหรือการเจริญภาวนาส่งผลดีต่อสมองส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสสมองส่วนนี้เนี่ยทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์และความจดจำซึ่งสามารถที่กระจัดความเครียดและอาการซึมเศร้าได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าคนเราเนี่ยมักจะมีความเครียดและเมื่อมีความเครียดมากขึ้นบางทีก็ไม่สามารถที่จะดำรงคงอยู่ได้หลายคนอาจจะเกิดอาการซึมเศร้าจนกระทั่งไม่สามารถที่จะควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ปล่อยปละละเลยให้ชีวิตน่ะมันผ่านเลยไปโดยไม่ได้คิดถึงคุณค่าและความหมายของมันก็บางคนเครียดและซึมเศร้าถึงขนาดต้องฆ่าตัวตายก็มีนอกจากนั้นนักประสาทวิทยายังพบว่าการเจริญสติหรือการเจริญภาวนาเป็นประจำส่งผลดีอย่างน้อยอยู่7ประการด้วยกันนะครับว่าถ้าเราสามารถที่จะตั้งสมาธิเจริญสติและเจริญภาวนาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลดีต่อเราดู7ประการ1ก็คือการรับรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเผชิญกับมันด้วยความรู้และความเข้าใจ2การตระหนักรู้ทางร่างกายก็คือมีความเจ็บปวดมีความหนาวมีความอบอุ่นมีความไม่สบายอะไรต่างๆเกิดขึ้นร่างกายมันก็บ่งบอกออกมานะครับเพราะฉะนั้นการตระหนักรู้ว่าร่างกายของเรานี้อยู่ในสภาพอย่างไรอ่อนแอหรือแข็งแรง3ความสามารถในการทนอาการเจ็บปวดก็คือสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดเหล่านั้นได้ไม่ใช่ปล่อยให้ความเจ็บปวดเนี่ยมันรุมเร้าจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หลายคนก็ท้อแท้หมดหวังเพราะมันเจ็บปวดเหลือเกินแต่ว่าถ้าเราเจริญสติและภาวนามากๆเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมความเจ็บปวดเหล่านั้นไว้ได้อันที่4ก็คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ไม่ใช่เป็นคนที่สติแตกเป็นคนหัวร้อนเป็นคนที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดโกรธง่ายเนี่ย
เราสามารถที่จะควบคุมให้มันอยู่ภายใต้การควบคุมของเราได้ประการที่5ก็คือความเข้าใจความคิดและความรู้สึกของตนเองรู้ว่าเราเป็นใครเราต้องการอะไรแล้วทำไมถึงเราต้องเป็นอย่างนั้นทำไมเราถึงต้องเป็นอย่างนี้เราก็รู้จักที่จะเข้าใจว่าตัวเรานั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปวุ่นวายอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดกับมันมากนักและอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากนักเราก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ประการที่6ก็คือการคิดแบบลึกซึ้งการคิดลึกซึ้งนี่ก็คือการคิดที่ได้มีการพินิจพิจารณาและไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจแก่นแท้หรือแก่นสารของเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเมื่อเราคิดลึกซึ้งเราก็จะเข้าใจว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนี้เป็นต้นและประการสุดท้ายประการที่7ก็คือการรู้จักตนเองอันนี้แหละครับที่สำคัญมากๆเพราะบางคนเนี่ยลืมตัวบางคนไม่รู้จักตัวเองบางคนเอาไปเทียบกับคนอื่นจนกระทั่งมีความรู้สึกไม่สบายใจและอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างนั้นจนไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตมันก็ไม่มีความสุขหรอกครับกลุ่มนักวิจัยที่เขียนบทความนี้ได้สรุปว่าเราไม่ควรมองว่าการเจริญสติภาวนาหรือการมีสมาธิหรือวิปัสสนานั้นไม่ใช่เรื่องที่ถ้าทำได้ก็ดีนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราทั้งหลายซึ่งอยู่ท่ามกลางการท้าทายการแข่งขันแล้วก็ความเครียดมันมีอยู่ตลอดเวลามีสิ่งที่ยั่วยวนกวนใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันต้องทำเป็นสิ่งที่จะต้องทำไม่สามารถที่หลีกเลี่ยงได้ในการที่จะควบคุมตัวเองด้วยการตั้งสมาธิหรือเจริญสติหรือภาวนาท่านผู้ฟังครับมาถึงตรงนี้ผมขออนุญาตเทียบเคียงการเจริญสติภาวนาหรือการทำสมาธิ mindfulness เนี่ยกับการอธิษฐานหรือการ pray หรือการใคร่ครวญภาวนา meditation ตามคำสอนของชาวคริสต์ในพระคัมภีร์ผมมั่นใจว่าแนวปฏิบัติสำคัญที่ชาวคริสต์ทำเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์การนมัสการอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าการอ่านพระคัมภีร์การเข้าร่วมกลุ่มอธิษฐานกลุ่มสามัคคีธรรมการพบปะพูดคุยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาพระคัมภีร์และอื่นๆเนี่ยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสิ้นเพราะประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนตายแล้วได้กลายเป็นนิสัยหรือเป็นวิถีชีวิตปกติซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและอุปนิสัยให้เป็นไปตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ได้เพราะฉะนั้นคนที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติและอุปนิสัยของตนตามหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์หรือหลักคำสอนทางศาสนาเนี่ยคนเช่นนี้ก็จะรู้จักตนเองควบคุมตัวเองได้รู้จักผู้อื่นรู้จักควบคุมอารมณ์และมีความคิดที่ลึกซึ้งสามารถที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีสันติสุขและสามารถที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหากใครมีวินัยในการอธิษฐานหรือการใคร่ครวญภาวนาเป็นประจำซึ่งพระคัมภีร์ใช้คำว่าติดสนิทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับกิ่งที่ติดอยู่กับต้นกิ่งนั้นก็จะมีชีวิตคนคนนั้นก็จะมีชีวิตโดยมีองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพลังในการเสริมสร้างให้ดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างคนที่มีสติเพราะฉะนั้นคนคนนั้นจะเจริญสติอย่างครบถ้วนเขาก็จะเข้าใจตัวเองเข้าใจธรรมชาติเข้าใจโลกและยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีวุฒิภาวะที่รู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นอีกทั้งรู้เท่าทันสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบผมขอยกพระคัมภีร์เพียงข้อเดียวเพื่อสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวข้องกับการอธิษฐานซึ่งผมได้เทียบเคียงไว้กับการเจริญสติการเจริญภาวนาการทำสมาธิโดยยกคำสอนของท่านอาจารย์เปาโลซึ่งได้สอนว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานด้วยการวิงวอนและการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่างก็จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ในที่นี้เนี่ยท่านเปาโลให้เราไม่ทุกข์ร้อนก็คือให้ยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความทุกข์ร้อนมีความวิตกกังวลมีความไม่สบายใจอย่างน้อยเราก็มีที่พึ่งที่พิงก็คือให้เราเนี่ยสงบสตินั่งลง
หลับตาลงแล้วก็เจริญสติอธิษฐานทูลขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือจะเสวนาหรือสนทนากับพระเจ้าก็ได้ด้วยการทำอยู่3อย่างด้วยกันอันที่1ก็วิธีการก็คือเรื่องการอธิษฐานการอธิษฐานก็คือการสงบสติการที่เราทูลอ้อนวอนร้องขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าการที่เราตั้งจิตตั้งใจในการที่จะนำเสนอสิ่งที่เราทุกข์ร้อนสิ่งที่เราไม่สบายใจนั้นต่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นการระบายความทุกข์ออกมาให้พระผู้เป็นเจ้าได้รับรู้ถึงความทุกข์อกทุกข์ใจหรือความสุขของเราที่มีในแต่ละวันเพราะฉะนั้นการอธิษฐานก็คือการสงบจิตสงบใจอย่างที่สองก็คือการวิงวอนเพราะบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอยู่ในสถานะที่ช่วยตัวเองไม่ได้เราเหมือนกับน้ำท่วมปากเหมือนกับไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์จากความวิตกจากความไม่สบายใจมากมายเหลือเกินจนกระทั่งไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการวิงวอนก็คือการขอร้องต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอร้องขอพระองค์ทรงโปรดรับฟังคำทูลขอและขอพระองค์ทรงโปรดช่วยขจัดปัดเป่าหรือช่วยให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นมันทุเลาเบาบางลงการช่วยในที่นี้ไม่ใช่เป็นการที่เสกเป่าให้มันหมดไปนะครับแต่เป็นการช่วยทำให้เรานั้นมีสติมีปัญญาปัญญาก็คือการที่เราเห็นทางออกท่ามกลางความมืดมิดเพราะฉะนั้นในความเชื่อของชาวคริสต์เนี่ยเราไม่เชื่อว่ามันมีความมืด8ด้านหรือว่าที่ปลายอุโมงค์ไม่มีแสงที่ทำให้เราเห็นทางออกแต่ในความเชื่อของชาวคริสต์นั้นในความมืด8ด้านในความมืดมิดเรายังเห็นแสงสว่างเล็กๆที่ทำให้เราพอจะมีความหวังเกิดขึ้นได้บ้างเมื่อเดินออกจากอุโมงค์อันมืดมิดอย่างน้อยก็ยังเห็นลำแสงที่ทำให้เราเห็นทางออกทำให้เราเห็นทางรอดเราจึงมีความมุ่งหวังและมีความเชื่อมั่นในการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้าอันที่3ก็คือการขอบพระคุณการขอบพระคุณจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับความพึงพอใจหรืออุปสรรคปัญหาและความไม่สบายอกไม่สบายใจของเรานั้นได้รับการขจัดปัดเป่าจากการที่เราได้รับสติปัญญาจากพระเจ้าให้เราแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยสติและปัญญาที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้ถ้าเราทำ3อย่างนี้ด้วยการอธิษฐานด้วยการวิงวอนด้วยการขอบพระคุณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็สามารถที่จะจัดการกับความทุกข์ร้อนกับความวิตกกังวลกับความกังวลกวายและความทุกข์อกทุกข์ใจทั้งหลายทั้งปวงออกไปได้ถ้าเราสามารถขจัดความวิตกทุกข์ร้อนและความทุกข์อกทุกข์ใจเหล่านั้นออกไปได้เนี่ยสิ่งที่ได้รับกลับคืนมาก็คือสันติสุขแห่งพระเจ้าสันติสุขแห่งพระเจ้าก็คือความรักความเมตตาและสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้และสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เรานั้นมันเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้เพราะบางทีเนี่ยเราใช้สติปัญญาและใช้ความรู้ความสามารถที่จำกัดของเราในการจัดการปัญหาต่างๆในที่สุดไม่สามารถที่จัดการให้ลุล่วงไปได้แต่สติปัญญาและความรู้ความสามารถที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเกินกว่าที่เราจะเข้าใจเพราะฉะนั้นสันติสุขจากพระเจ้านี้เองที่จะคุ้มครองชีวิตและจิตใจของเรารวมทั้งความคิดความอ่านไว้ในองค์พระเยซูคริสต์เมื่อพระเจ้าทรงคุ้มครองชีวิตจิตใจของเราโดยทางพระเยซูคริสต์แล้วเนี่ยเราจึงไม่มีความวิตกกังวลใดๆเพราะฉะนั้นการเจริญสติการเจริญภาวนาหรือการตั้งสมาธิกับการอธิษฐานอาจจะมีนัยยะที่คล้ายคลึงกันแต่การเจริญสติการเจริญภาวนาและสมาธินั้นอาจจะใช้ความสามารถของตัวเองเป็นตัวตั้งเพราะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ในความเชื่อของชาวคริสต์นั้นการเจริญสติการเจริญภาวนาการอธิษฐานก็คือการที่เราวิงวอนร้องขอภาวนาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่กำหนดกำกับชีวิตของเรานั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ยากหรือง่ายสลับซับซ้อนหรือปกติธรรมดาสามัญอย่างน้อยเมื่อเราตั้งสติสงบอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าด้วยการอธิษฐานด้วยการสนทนากับพระเจ้าด้วยจิตใจที่สงบด้วยการวิงวอนคือการนำความต้องการของเรานั้นทูลขอต่อพระเจ้าและการขอบพระคุณก็คือสำนึกในพระเมตตาคุณของพระเจ้าไม่ว่าคำตอบที่ได้รับนั้นจะถูกใจหรือไม่ก็ตามเราก็จะขอบพระคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณี
เพราะเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยและสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดให้นั้นเป็นคำตอบและทางออกที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับการอธิษฐานการวิงวอนการขอบพระคุณเทียบเคียงกับการเจริญสติการภาวนาและสมาธินั้นมีความคล้ายคลึงกันแต่ที่แตกต่างกันก็คือถ้าเราเจริญสติภาวนาสมาธิเราก็ตั้งจิตใจสงบเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยรู้ในสิ่งที่เป็นตัวของเราเองและรู้จักธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองแต่การอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณนั้นเราพุ่งเป้าไว้เรามีเป้าหมายอยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเชื่อว่าเราเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องการสติปัญญาต้องการพลังต้องการพลานุภาพจากพระเจ้าในการที่จะขจัดปัดเป่าและช่วยให้เราสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าดีหรือร้ายเจ็บป่วยหรือสุขสบายหรือในยามที่เราหมดหวังสิ้นหวังหรือในยามที่เรามีความสุขเราก็จะคิดถึงพระเจ้าอย่างนี้นี่แหละครับที่เราเรียกว่าเรามีสันติสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเราจะไม่กระวนกระวายและจะไม่วิตกทุกข์ร้อนไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เหมือนว่าแบ่งวิตกทุกข์ร้อนในที่นี้ไม่ใช่บอกว่าแบบสังกตายนะครับไม่วิตกทุกข์ร้อนในที่นี้ก็คือรู้จักอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นรู้จักอะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและรู้ช่องทางในการที่จะขจัดปัดเป่าและหาวิธีการในการที่จะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นการสติภาวนาและการอธิษฐานจึงทำให้มีวินัยของชีวิตสามารถที่จะบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสติเราก็เลยกลายเป็นผู้ที่มีสันติสุขในใจและสามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้อื่นได้ไม่ใช่เป็นภาระกับใครในสังคมคนเช่นนี้จึงเป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่มีเกียรติและเป็นคนที่น่าเคารพนับถือสมควรที่จะเทิดทูนไว้เป็นเยี่ยงอย่างให้มีความชื่นชมยินดีและมีความสุขใจทุกเวลาท่านเปาโลถึงบอกว่าสุดท้ายนี้ท่านทั้งหลายขอจงใคร่ครวญดูถึงสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งอะไรที่เป็นสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่องท่านก็จงปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเรียนรู้และได้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในวิถีชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์แล้วพระเจ้าผู้ประทานสันติสุขจะสถิตอยู่กับพวกท่านท่านจึงมีความสุขอย่างแท้จริงและการเจริญสติการเจริญภาวนาและการมีสมาธิรวมทั้งการอธิษฐานจึงเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทำให้เราสามารถที่จะดำรงคงอยู่ได้อย่างผู้ที่รู้จักตัวเองรู้จักผู้อื่นรู้จักธรรมชาติและรู้จักสิ่งต่างๆที่มันผันแปรเปลี่ยนแปลงทุกวี่ทุกวันในการดำเนินชีวิตของเราขอพระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานสติให้กับท่านทั้งหลายได้รู้จักที่จะเจริญภาวนาและอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าในสิ่งที่ท่านปรารถนาและเชื่อว่าถ้าท่านทูลขอด้วยความเชื่อท่านก็จะได้รับสิ่งนั้นThank you.
ความรักของพระองค์อยากจะขอมีรักพระองค์มาเติมใจขอสัมผัสความรักของพระองค์ด้วยหัวใจคุณผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ดร.ประดิษฐ์เกื้องรังสฤทธิ์เป็นอย่างยิ่งครับที่มาแบ่งปันข้อคิดเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้เราได้รับฟังกันในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับเสียงสันติมีความยินดีที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือโทรศัพท์0532426545ทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอความรักและสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ